ทำไมถึงนำระบบ DB เข้ามาทำตลาดในเมืองไทยครับค่ะคือทางบริษัทเห็นว่าธุรกิจขายตรงของผู้บริโภคเนี่ยนะคะน่าจะเป็นสิ่งที่มาช่วยในการเสริมธุรกิจของบริษัทให้เติบโตมากขึ้นแล้วก็มันจะเข้ากับเทรนด์ของการช้อปปิ้งของผู้บริโภคในสมัยนี้นะคะที่เขาหันมาช้อปออนไลน์กันมากขึ้นเราก็จะมีส่วนของในส่วนของเทเลเซลที่เราจะพูดคุยกับลูกค้ามีคอลเซ็นเตอร์ในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าให้คำปรึกษาลูกค้าได้แล้วมองศักยภาพตลาดดีบีในเมืองไทยเป็นไงบ้างครับคิดว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นตลาดที่มีศักยภาพค่อนข้างสูงนะคะเนื่องจากบริษัทแบรนด์สินค้าของเราเนี่ยแบรนด์เป็นสินค้าที่ค่อนข้างเรื่องของแบรนดิ้งเนี่ยค่อนข้างสตรองแล้วผู้บริโภคก็รู้จักสินค้าของเราเราคิดว่าในการแนะนำสินค้าใหม่ๆหรือว่าแนะนำช่องทางใหม่ๆเนี่ยเราก็น่าจะมีโอกาสเติบโตธุรกิจไปได้แล้วเป้าหมายยอดขายรายได้นี่ในปีนี้กับอีกประมาณสัก 2-3 ปีจะเป็นยังไงบ้างครับค่ะในส่วนของเป้าหมายยอดขายนะคะปีนี้เราคาดอยู่ที่ประมาณ250ล้านบาทแต่ว่ายอดขายใน3ปีเนี่ยเราคาดเอาไว้ว่าน่าจะเราจะพยายามปิดให้ได้ที่ประมาณ500ล้านบาทตอนนี้ธุรกิจแบบนี้มีที่ไหนบ้างครับธุรกิจขายตรงถึงผู้บริโภคแบบนี้นะคะตอนนี้มีที่ไต้หวันฮ่องกงสิงคโปร์แล้วก็ที่เมืองไทยค่ะที่เป็นตลาดที่แอคทีฟอยู่มี4ตลาดค่ะนะคะว่าเราอยากจะเติบโตธุรกิจในส่วนของตรงนี้ในเมืองไทยก็คาดไว้ว่าใน3ปีเนี่ยอยากจะคิดยอดขายที่ประมาณ500ล้านบาทไทยนะคะภายใน3ปีซึ่งถ้าเกิดจะทำได้ภายใน3ปีทุกปีก็ต้องโตเป็นดับเบิลดิจิตค่ะโต2ล้านครับครับงั้นเดี๋ยวค่ะงั้นก็ขอเชิญคุณอุ้ยพูดในเรื่องของSuntory Group has a very good track record of direct business and good capability of direct business by tapping on growing e-commerce trend and growing the D2C shopping trend.ในส่วนของอันนี้คือเป็นแชร์ข้อมูลให้ฟังนะคะก็คือ Suntory Wellness ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขามีแผนกเนี้ยมานานมากแล้วแล้วธุรกิจของเขาที่นั่นก็คือแบบใหญ่โตประสบความสำเร็จพอสมควรค่ะซึ่งตรงนี้ก็เลยเห็นเป็น opportunity ว่าน่าจะลองมาทำตลาดแบบนี้ที่เมืองไทยดูค่ะ We have a sister company Suntory Japan we I used to work for and today we have aJapanese. And yeah, Suntory Wellness is very successful in Japan selling the Estadina product. And they are now like 30 billion US dollars. 30 billion US dollars. In sales.30,000 ล้านเหรียญ US ค่ะเซลล์ก็คือใหญ่มากถ้าไทยบาทก็ต้องคูณเป็น30ค่ะก็คือยอดขายเยอะมากขายซัพพลิเมนต์อันนี้คือเป็นส่วนของซันตอรี่ที่ขายพวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างเดียวนะคะไม่รวมพวกเครื่องดื่มเติร์ตี้เลี้ยงเลยเติร์ตี้บิลเลียนบิลเลียนบาท30,000ล้านบาทค่ะเติร์ตี้มิลเลียน US บิลเลียนบิลเลียนค่ะบิลเลียนบิลเลียนคือล้านค่ะ1 billion US ดอลลาร์ 1 billion USD right yes yes so ท่าไหร่ 30 billion ไทยบาทอ๋อ30 billion ไทยบาท 30 billion บาท 30 ล้านบาท 30 ล้านบาทนั่นเรียบร้อย 30 ล้านบาทเพราะเป็น 1,000 ล้านเหรียญ US ครับ 1,000 ล้านเหรียญ